อันนี้เราก็มาดูกันนะคะเขาก็เอาพยางโปค่ะไม่มีอะไรแล้วก็เอาเรือยางที่ยี่ห้อ Intech ตัวนี้นะคะรุ่นนี้มันจะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวแต่ปกติรุ่นทั่วไปอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะคะมันมี2สีสีแดงกับสีฟ้าแต่ส่วนมากจะเป็นสีแดงอะค่ะไอ้นี่ก็วิธีหลังจากเราเก็บแล้วให้มันอยู่ในถุงเดียวเนี่ยมันจะสะดวกมากค่ะเพื่อนๆเวลาถ้ามาริน่าโฟนี่นี่คือจริงๆถ้าตัวไม่ใหญ่นะคะก็ใช้ได้ถึง4คนเนี่ยค่ะเพราะมันจะเป็นเหมือนกับเรือเล็กที่ใช้จากเรือใหญ่เนาะแล้วก็เอาลมใส่นี่จะมีจุกใส่ที่ตรงช่องลมตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนก็ไขจุกออกเท่านั้นเองอันนี้ก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะมันมีจุดนี่คือจุกเนี่ยมันเป็น2ชั้นถ้าเราต้องการเราก็หมุนครับครับผมเรือของคุณเจ้าของนะคะขอบคุณมากนะคะเนี่ยได้ติดตามไปด้วยแล้วก็ได้มารีวิวตัว Marina 4นะคะไอตัว Chamber เนี่ยมันจะมี4ตัวค่ะเพื่อนก็อันนี้สายที่เห็นมันก็ต่อเข้ากับแจ็คบุรีในรถอะค่ะแล้วก็ตัวปั๊มนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปอะค่ะเป็นปั๊ม6โวลต์นะคะ6หรือ12ไม่แน่ใจปกติรถก็จะเป็นปั๊ม12อะค่ะปั๊มทั่วไปเนี่ยค่ะแอร์ปั๊มแล้วมันก็จะมีหัวเปลี่ยนหลายแบบเนาะที่จะเอาใส่ลมแบบรถเนี่ยค่ะแต่รู้สึกว่ารุ่น Ford Explorer เนี่ยนะคะมันไม่ต้องสตาร์ทรถ right here. ไม่ต้องสตาร์ทเหมือนกับไอ้นะคะก็จะสาธิตให้ดูเหมือนกับรถของ Honda CR-V ที่หนูใช้นะคะมันต้องสตาร์ทรถนี่ถึงจะระบบไม่เหมือนกันปกติเนี่ยก็จะมันจะมีลมอันตรงกลางอีกอันนึงอ่ะนะคะจุกๆอันนั้นนะคะอันนี้คือตอนใส่ลมเนี่ยก็จะใส่ให้มันตึงทั้งหมดเพราะมันจะมีแผ่นรองที่เวลาเราอยู่บนเรือแล้วมันจะทำให้เราสะดวกค่ะเดี๋ยวคือใส่ลมเหมือนกับ1/3ก่อนเนาะก่อนที่จะใส่ลมทั้งหมดแล้วก็อันนี้เขามีไอตัวอัดลมเนี่ย2อันนะคะตัวต่อใส่ลมยางเนี่ย2ตัวแล้วรถ Ford Explorer เนี่ยมันมีที่จุดบุหรี่2จุดในรถอะค่ะมันก็จะทำให้การเป่าลมของเราจะเร็วขึ้นอีกหน่อยอ๋อนี่ค่ะอันนี้คือให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะว่าเรือมันก็ลำใหญ่ถ้านั่ง2คนเนี่ยใส่ของเยอะแยะเลยถ้าชอบเป็นคนเอาของใส่เรือเยอะๆเนาะแต่ถ้าไม่ใส่เรือเยอะมีแต่คนอย่างเดียวก็สามารถนั่งได้จนถึง 3-4 คนนะคะถ้าน้ำหนักตัวไม่เยอะนะคะเขาจะมีจำกัดไว้บอกค่ะว่าสูงสุดเนี่ยที่300กิโลนะคะหรือ660พาวด์นะคะก็เท่านี้เองค่ะเพื่อนเห็นไหมคะ
จริงๆก็นั่งได้หมดนะคะถ้าจะเป็นครอบครัว4คือคุณพ่อ2คุณแม่2เราก็สามารถขึ้นได้เรือทั้งลำแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อกันอีกทีนะคะเพราะว่าเป็นคลิปต่อไปอะค่ะว่าหลังจากเพราะว่ามันจะใช้เวลาพอสมควรเนาะอย่างน้อยก็10-15 นาทีเพราะว่ามันเป็นไอตัวอัดลมเนี่ยตัวเป่าลมที่เป็นตัวต่อมาจากที่ต่อบุหรี่นะคะที่มีเสียงอยู่เนี่ยเนาะมันก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะกว่าลมมันจะเข้าที่เรือค่ะเดี๋ยวเราจะขอช่วยเพื่อนเราก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ช่วยกด Subscribe ด้วยถ้าเพื่อนๆชอบเดี๋ยวจะออกอากาศแล้วก็ลงคลิปทุกวันทุกสัปดาห์ค่ะวันทำได้แค่วันหยุดนะคะเพื่อนๆยังเป็นลักษณะแค่งานอดิเรกอีกก่อนนะคะเสาร์กับอาทิตย์ทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เดี๋ยวจะพาความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องตกปลาอย่างเดียวค่ะก็เป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสันทนาการนะคะทำก็คือพักผ่อนวันหยุดนะคะว่าเราจะทำอะไรดีแต่อันนี้พอดีหนูอยู่อเมริกานะคะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้การตกปลาก็เลยจะมาแนะนำบางเรื่องที่พอจะรู้บ้างนะคะแล้วก็แบ่งปันกันนะคะเพื่อนๆถ้ายังไงขอฝากร้านไว้ด้วยนะคะร้านชื่อของฝากออนไลน์จากสหรัฐอเมริกาส่งไทยร้านซันซาค่ะแล้วช่องที่เพื่อนๆดูอยู่นี้นะคะชื่อช่องเหมียวในอเมริกาเหมียว The Movie ในอเมริกาค่ะเหมียว The Movie in America ก็อันนี้คือเรายังไม่ใส่ให้มันเต็มอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเอาแผ่นรองใส่ทีนึงอะค่ะเพื่อนๆมันต้องช่วยเขาอะค่ะเดี๋ยวเหมียวขอตัวสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะดูอีกคลิปนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเอาแผ่นพื้นเข้าเนี่ยมันก็จะมีวิธีอยู่พอสมควรแต่ไม่รู้เขาจะให้เหมือนช่วยหรือเปล่าแต่เราก็เกรงใจเดี๋ยวจะช่วยเขานิดนึงนะคะงั้นเท่านี้ก่อนค่ะเพื่อนๆ